จกแถมฉลองเปิดสาขาใหม่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับสำหรับศาสตร์นวดแม่มดครับนะใครอยากรู้โปรโมชั่นเป็นแบบไหนติดตามไลฟ์ไลฟ์นี้ให้ดีครับนี่เดี๋ยวโค้ชเอ็กซ์ขอปรับแสงก่อนโอเคนะครับโหหน้าสดใสมาแล้วนะยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ Facebookโค้ชเอครับบริหารสูงสุดบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดครับโอ้โหวันนี้มาจะบอกได้เลยว่า1ทับ11ครับก็ขออวยพรให้ทุกๆคนแล้วกันวันนี้เป็นวันดี11ทับ11จริงๆเลข11เป็นเลขประจำตัวโค้ชเอด้วยนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นเลขวันเกิดของโค้ชเอนั่นเองนะครับนะ11ของโค้ชเอจะเป็น11ทับ1 เป็น 11 มกราคมนั่นเองนะครับก็เป็นวันเกิดโค้ชเอ้อีก2เดือนอีก2เดือนเองนะใครอยากฉลองเจอกันได้ครับนะแต่ส่วนวันนี้สิ่งที่จะมาบอกทุกคนโหบอกเลยว่าความรู้สุดพรีเมียมครับโค้ชเอ้จะเอาอีกสิ่งนึงมาให้กับหลายๆคนเท่านี้ใครมีสมุดปากกานะจดได้จดนะครับเขาเรียกว่าเอาแนวความคิดเทคนิคแล้วสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเลยวันนี้เอามาให้สวัสดีครับคุณเอสครับนี่นะครับนะตอนนี้คุณเอสก็เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของโค้ชเอนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของกลุ่มนะเจ้าของเพจด้วยโอ้โหหลายอย่างหลายอย่างนะมาให้กำลังใจครับยินดีครับยินดีนะจะบอกว่าวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับบริษัทแม่มดออนไลน์มากมายนะครับแล้ววันนี้เป็นอีกวันนึงครับที่เราเปิดสาขาอีกหนึ่งสาขานะครับหลายๆคนเฮ้ยแม่มดออนไลน์ทำออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีสาขาด้วยจะบอกว่าวันนี้แม่มดออนไลน์เราเป็นบริษัทแรกนะครับบนโลกออนไลน์ที่สร้างอาชีพมากที่สุดวันก่อนโค้ชเอนะครับเคยพูดไปแล้วเรื่องของอาชีพที่เราสร้างอาชีพทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับและรวมไปถึงอีกหนึ่งอาชีพนั่นคือเรื่องของศาสตร์นวดนะครับซึ่งเป็นออฟไลน์นั่นเองนะครับก็เป็นการนวดหน้านะมีนวดหน้าผลักสิวนะทำเมโสทำบีบีโกนะบอกเลยว่าเราก็แบบโอ้โหเป็นโปรโมชั่นที่แบบดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆยินดีต้อนรับครูแอลครับบริหารสูงสุดบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะวันนี้ที่โค้ชเอจะมาบอกที่ทำไมถึงบอกว่า11วันนี้เป็นวันดีหลายๆคนเขาเรียกว่าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดังนั้นสิ่งสำคัญครับวันนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนยังมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งวันนี้โค้ชเอจะเอาแนวความคิดซึ่งเขาเรียกว่าสรุปมาเลยนะสรุปจากคนที่สำเร็จแล้วเขาสรุปมาให้โค้ชเอก็ย่นย่อเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อมาแต่วันนี้อาจจะไม่เจาะรายละเอียดแบบลึกมากจนเกินไปแต่เอามาให้กับหลายคนฝากไว้ให้กับหลายๆคนว่า10หัวข้อที่จะมาให้วันนี้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ในบริษัทแม่มดออนไลน์เราสอนให้กับทุกๆคนนะโค้ชเอ้ต้องบอกงี้ว่าเราสอนให้กับทุกๆคนและเราสอนทุกเช้านะในห้อง KPI ในโปรเจกต์ KPI ที่โค้ชเอ้ก็ขึ้นสอนเดี๋ยวโค้ชเอ้จะขึ้นสอนวันที่23นี้นะวันที่23นี้ใครอยากเรียนกับโค้ชเอ้นะครับไปเจอกันได้ที่ห้อง KPI เพราะว่าอะไรมั้ยจะบอกว่าในห้อง KPI นะเป็นห้องที่แบบพรีเมียมสุดๆเป็นห้องที่พรีเมียมสุดๆแล้วก็บอกว่าเลยว่าย่นย่อความสำเร็จมากที่สุดครับในห้องนั้นเนี่ยเริ่มต้นแค่ 20,000 กว่าบาทเองแต่คุณสามารถสร้างความสำเร็จในราคาและมูลค่าหลักล้านได้แบบมากมายมหาศาลเลยนะได้แบบมากมายมหาศาลเลยอันนี้โค้ชเอกล้าพูดได้เลยเพราะคอนเฟิร์มมาเลยครับว่าการที่โค้ชเออยู่กับบริษัทแม่มดออนไลน์มาตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยใช่มั้ยครับครูอุ้มกรศิริกุลนั่นเองนะการที่อยู่กับแม่มดออนไลน์มา2ปีกับยอดขาย200ล้านบาทนี่คือเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับโดยที่1นะเราไม่เคยยิงแอดที่ผ่านมาเลยนะครับไม่มีการยิงแอดไม่มีการจ้างเน็ตไอดอลไม่มีการจ้างดาราในการทำสื่อโฆษณาแต่เราใช้การทำโฆษณาในรูปแบบของเขาเรียกว่าครอบครัวในรูปแบบของจะต้องบอกว่ามันเป็นในรูปแบบของลักษณะที่เหมือนกับว่ามันคำจำกัดความเดี๋ยวก่อนมันติดอยู่ที่ปากคำจำกัดความติดอยู่ที่ปากคือการที่คุณทำอะไรแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะคุณนึกออกปะการที่คุณทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนการที่คุณทำอะไรเป็นในลักษณะของ impact นี่คือในรูปแบบการโฆษณาอีกหนึ่งการโฆษณาครับวันนี้การที่คุณจะทำแบบนี้ได้สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่า1ครับ
บริษัทนั้นต้องเป็นบริษัทที่เหนียวแน่นกลมเกลียวกันคุณสังเกตจากถ้าใครที่เคยขายออนไลน์มาก่อนหรือเคยทำเครือข่ายออฟไลน์มาก่อนคุณสังเกตดูนะการที่คุณโพสอะไรหรือการที่คุณทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าต่างคนต่างทำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ต่างคนต่างขายถูกป่ะแต่ถ้าวันนี้คุณทำอะไรที่เหมือนกันและการทำไปในลักษณะของกลุ่มก้อนยกตัวอย่างโพสหน้า Facebook ถ้าคุณสังเกตแม่มดออนไลน์ดีๆเข้าไปส่องทีละคนข้อความแต่ละข้อความทำไมคับคล้ายคับคากันทำไมคำที่ใช้เหมือนกันลักษณะของเราคือนี่คือ1การทำงานในรูปแบบของโพสต์ impact ครับต้องบอกอย่างนี้ก็คือการโพสต์ impact ทำไมเราถึงใช้การโพสต์ impact มันเป็นการโฆษณาให้มองภาพแบบนี้1คนต่อ 5,000 คนถูกไหม Facebook 1คนมีคนเห็นได้ 5,000 คนถูกไหมครับดังนั้นถ้า1คนโพสต์คนคนเดียวคนก็จะเห็นแค่ 5,000 คนแต่ถ้า10คนล่ะครับคูณ 5,000 เป็นเท่าไหร่ลองคูณกันดู10คนคูณ 5,000 เป็นเท่าไหร่แล้วถ้า20คนล่ะแล้วถ้า100คนล่ะจำนวนคนเห็นจะมากมายขนาดไหนดังนั้นนี่คืออีก1รูปแบบนี่เฉพาะหน้า Facebook นะครับยังไม่รวมไปถึงใน YouTube ใน LINE นะหรือ Instagram ที่หลายๆคนเจอแม่มดออนไลน์คุณเจอจากไหนบางคนยังแปลกใจอุ๊ยทำไมฉันถึงเจอแม่มดออนไลน์บ่อยจังนี่คือรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนที่ไหนครับนี่คือรูปแบบการทำงานที่เป็นกลุ่มเป็นปึกแผ่นเดียวกันเหนียวแน่นกลมเกลียวที่สุดนี่คือลักษณะการทำงานที่เป็นแบบครอบครัวถามว่าถ้าคุณทำในลักษณะแบบนี้จำเป็นไหมที่คุณจะต้องยิงแอดจำเป็นไหมที่คุณจะต้องเสียเงินเยอะแยะมากมายมีที่นี่ที่เดียวพลังทีมที่ยิ่งใหญ่ใช่ครับถูกต้องครับยินดีต้อนรับพี่แหม่มครับ KPI คนเก่งนะสายงานของโค้ชเอนั่นเองผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับไลฟ์สดทุกวันนะขยันด้วยนะและที่สำคัญเธอไม่รู้หนังสือแต่เธอสามารถทำออนไลน์ได้ครับสิ่งนี้ที่โค้ชเอจะบอกนี่คือการทำงานของแม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์เราไม่ได้เลือกฟังดีๆนะไม่ได้เลือกว่าคุณเป็นใครใช่ไหมครับพี่หมูพันธิกาไม่ได้จำกัดว่าเฮ้ยไม่รู้หนังสือไม่เอาอายุเยอะ60แล้วกว่าโอ้ยเดี๋ยวบางคนคนเอ๊ะเคยได้ยินนะอันนี้ไม่ได้ว่าสวนะครับแต่เคยได้ยินบางคนว่าสวว่าโอ้ยสวสอนยากเขาเรียกว่าสวสอนยากสวหัวดื้อสวนู่นนี่นั่นครับแต่สำหรับแม่มดออนไลน์เรารักสวครับต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมเราถึงบอกว่าเรารักสวเพราะเรามองว่าคนกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มนี้ผู้สูงอายุหลายๆคนเขาก็อยากมีรายได้แต่ไม่มีแรงที่จะออกไปทำไม่มีแรงที่จะออกไปลุยดังนั้นทำอย่างไรครับให้เขาสามารถสร้างรายได้ได้ดังนั้นออฟไลน์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับสวได้กับหลายๆคนแล้ววันนี้สวในบริษัทแม่มดออนไลน์50อัพ60อัพทุกคนไม่ธรรมดาแล้วครับไม่ใช่แค่สวกะโหลกกะลาเอาภาษานี้เลยนะไม่ใช่แค่สวกะโหลกกะลาแต่เป็นสวที่มีคุณภาพหรือผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนั่นเองนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่แม่มดเราทำและแม่มดเราช่วยทุกๆคนครับโดยไม่ได้ตั้งข้อจำกัดว่ารู้หนังสือหรือไม่รู้หนังสือไม่ใช่เก่งหรือไม่เก่งไม่ใช่ครับเก่งคุณทำได้ไหมถ้าคุณขยันคุณก็ทำได้ครับคุณมีความสามารถคุณทำได้อยู่แล้วเหมือนกันถูกไหมอ่ะสวไม่รู้หนังสืออ่ะไม่ใช่สวไม่รู้หนังสือสวเล่นโทรศัพท์เป็นแต่ไม่เก่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเราสอนได้สอนผ่านอะไรต้องเดินทางมาเรียนไหมไม่ต้องครับสอนผ่านไลน์นี่แหละคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือวิดีโอคอลคุยกันทำอย่างไรทำแบบไหนทำอย่างไรแค่นี้เองครับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่โค้ชเอทำสิ่งที่แม่มดออนไลน์พวกเราทุกคนทำนี่คือการทำงานของแม่มดออนไลน์แล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเป็นวันดีที่แม่มดออนไลน์นะครับเราเปิดสาขาด้านของศาสตร์นวดถามว่าสวเรียนศาสตร์นวดได้ไหมได้ครับยังมีแรงแล้วศาสตร์นวดอ่ะไม่ได้ใช้แรงเยอะแค่ใช้แค่ฝ่ามือกับปลายนิ้วนับกับปลายนิ้วในการนวด
ในการยกกระชับเออนะครับหมอแอนนัญญาสวัสดีครับนี่คุณหมอห้องแลบนะอยู่อุตรดิตถ์นี่สายงานคนเก่งของโค้ชเอเลยนะตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะกำลังเรียนอยู่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยเรียนแต่เธอก็ยังสามารถเขาเรียกว่าขายสินค้าของเธอได้ด้วยเออเรียนทำงานขายของได้เห็นไหมเห็นไหมคือจะบอกว่าวันนี้แม่มดออนไลน์เรากำลังสร้างคนหลายๆกลุ่มให้เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ซึ่งคุณสามารถทำได้ทุกๆคนสามารถทำได้คุณสามารถยกระดับชีวิตของคุณเองได้วันนี้คุณบอกคุณไม่เก่งออนไลน์เข้าแม่มดออนไลน์ได้ไหมไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนเลยจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะเห็นคนเขาทำออนไลน์เยอะแยะมากมายทำได้ไหมทำได้ครับโค้ชเอบอกเลยว่าทำได้ครับโค้ชเอจะสอนคุณเองโค้ชเอจะแนะนำวิธีการกับทุกๆคนเองนะเพราะโค้ชเอเป็นบอร์ดบริหารแล้วโค้ชเอเป็นโค้ชที่สอนอยู่ในห้องไลน์กลุ่มลับมาตั้งแต่บริษัทเปิดใหม่ๆเลยครับโค้ชเอเป็นโค้ชคนแรกของบริษัทแม่มดออนไลน์นะครับที่ขึ้นสอนในห้องไลน์กลุ่มลับนะดังนั้นความรู้ความสามารถไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้ต้องการถ่ายทอดให้กับหลายๆคนที่คุณอยากมีอะไรได้บวกกับสุขภาพของคุณเองเลยสุขภาพดีอยู่แล้วนะผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ว่าจะเป็นกาแฟแม่มดโกโก้แม่มดมอคคาโน่รอยัลไฟเบอร์แม่มดนะครับนี่คือ4ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นเครื่องดื่มยังไม่รวมไปถึงครีมมนตากันแดดมนตาและโฟมล้างหน้ามนตาซึ่งเป็นน้องเล็กคนสุดท้องนิ้วกลางไม่ดีซึ่งเป็นน้องเล็กคนสุดท้องใช่ไหมครับน้องเล็กคนสุดท้องคุณรู้ไหมว่าสูตรเรานะเราผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับได้รับการรับรองโดยซัมซุงการันตีซัมซุงการันตีหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นซัมซุงเป็นผู้รับรองครับถ้าเกิดเอฟเฟกต์เกิดผลอะไรก็แล้วแต่นะซัมซุงเหมือนมีประกันเหมือนคุณมีประกันต้องบอกอย่างนี้เหมือนมีประกันเลยเขาถึงกล้ารับรองครับเดินตามโค้ดค่ะยืนหยัดกับแม่มดที่สุดท้ายค่ะเยี่ยมครับนะน้องธมลพัฒน์นั่นเองนะออนไลน์กับแม่มดออนไลน์รุ่งพุ่งทะยานในทุกๆวันค่ะใช่ครับถูกต้องครับนะแล้ววันนี้สิ่งที่โค้ชเอจะมาให้กับทุกๆคนเมื่อกี้โค้ชเอไปอ่านเนื้อหาหนึ่งเนื้อหาจะย่อให้ฟังนะครับย่อให้ฟังใครเก็บได้เก็บและถ้าใครเป็นแบบนี้อยู่นะใครเป็นแบบนี้อยู่อยากให้ทุกคนทำอย่างไรรู้ไหมเปลี่ยนเพราะแนวทางนี่คือแนวทางของคนสำเร็จจริงๆนะครับโค้ชเอคือบอร์ดบริหารที่ร่วมวางแนวทางธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะใช่ครับถูกต้องครับโค้ชเอวางแนวทางธุรกิจกาแฟนะที่กาแฟแม่มดที่หลายๆคนทานโค้ชเอก็เป็นคนชิมรสชาติเองก่อนที่จะออกมาครับซัมซุงทำรับรองว่าดีครับใช่ครับนะซัมซุงการันตีและโฟมล้างหน้าของเราผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผลิตในโรงงานอันดับต้นๆของประเทศเขานะครับบอกเลยว่าเรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับนะเรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงใช้เลยครับเพราะว่าโฟมตัวเนี้ยไม่ใช่แค่โฟมล้างหน้าธรรมดาแต่เป็นโฟมล้างหน้าบวกบำรุงผิวด้วยนะครับต้องบอกว่าบวกบำรุงผิวด้วยครับมาตรฐานระดับโลกราคาเบาๆใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่ะมาสำหรับใครจริงๆจริงๆจะบอกว่าหัวข้อเนี้ยโค้ชเอตั้งใจนะครับตั้งใจจดมาให้กับทุกๆคนย่นย่อมาสำหรับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆไลน์นี้ตั้งใจแบ่งปันจริงๆและอยากให้ใครหลายๆคนที่มีคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ประสบความสำเร็จสักทีต้องถามอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับครูกระแตสวัสดีครับนี่แม่ทัพใหญ่จากจังหวัดอุดรธานีครับนี่ก็หนึ่งในทีมงานโค้ชเอเห็นไหมทีมงานโค้ชเอจะกระจายอยู่ทั่วประเทศภาคเหนือก็มีครูหมอแอร์อย่างเงี้ยอุตรดิตถ์นะครับนะอุดรก็มีร้อยเอ็ดก็มีภาคใต้ก็มีนะครับภาคใต้ก็มีทีมงานภาคใต้เหมือนกันต่างประเทศก็มีแคนาดาก็มีเบลเยียมตุรกีมีหมดเลยครับนะมีหลายประเทศส่งออกกว่า45ประเทศแล้วสำหรับแม่มดออนไลน์อ่ะมาย่อให้ฟังวันนี้วันดีอย่างนั้นก็เลยอยากจะเอาเนื้อหาตัวนี้อีกหนึ่งเนื้อหาซึ่งใครที่ฟังโค้ชเอแล้วนะแล้วถ้าคุณเป็นครูหรือคุณเป็นโค้ชนะค
คุณไปสอนลูกศิษย์ต่อได้นะโค้ชเอบอกได้เลยครูแม่อ้อยสวัสดีครับนี่แม่ใหญ่โค้ชเอครับนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโค้ชเอแล้วก็คอยผลักดันให้โค้ชเอมีวันเนี้ยนะเป็นแม่ทั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งแม่ทีมนะเป็นทั้งแม่บนโลกออนไลน์ด้วยเป็นทั้งแม่บนโลกออนไลน์ด้วยทีมงานคุณภาพทั่วโลกใช่ครับครูแอลนะครูแอลเป็นบอร์ดบริหารที่เขาเรียกว่าเก่งและมีความสามารถมากๆอีกหนึ่งคนนะก็ทำงานร่วมกับโค้ชเอนั่นเองนะครับเราทำงานร่วมกันแล้วก็เขาเรียกว่าผลักดันทีมงานทุกคนในองค์กรบริษัทแม่มดออนไลน์ให้เติบโตขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะวันนี้ตั้งใจมาเรียนกับโค้ชเลยครับโหสุดยอดครับสุดยอดมากนะวันนี้สุดยอดมากอ่ะมาวันนี้สิ่งที่โค้ชจะเอามาให้ก็คือ10เหตุผลเอาของคนไม่สำเร็จแล้วกันเพราะคุณอาจจะเคยฟัง10เหตุผลของคนสำเร็จมาเยอะแล้วเฮ้ยคนสำเร็จต้องอย่างงี้ๆแต่ถามว่ามันแตกต่างกันมั้ยมันไม่แตกต่างกันหรอกครับมันแค่เป็นการพลิกฝ่ามือแค่นั้นเองพลิกกลับด้านแค่นั้นเองถ้าคุณมี10ข้อนี้อยู่ในตัวนะข้อใดข้อ1นะคุณลองพลิกด้านแค่นั้นเองและชีวิตคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จทำและประสบความสำเร็จจริงๆและในทั้งหมด10ข้อแม่มดออนไลน์เราทำครบหมดทั้ง10ข้อครับนะครับอ่ะข้อที่1คือจะบอกว่าคนที่เขาไม่สำเร็จเลยนะข้อ1เลยเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจคุณค่าของเวลาคำว่าไม่เข้าใจคุณค่าของเวลานั่นหมายถึงว่าการที่คุณมีเวลาแต่คุณไม่ได้ใช้เวลาโค้ชเอถามคำถามง่ายๆสั้นๆเลยนะถ้าพรุ่งนี้คุณรู้ว่าคุณจะตายวันนี้คุณจะทำไหมวันนี้คุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรไหมเนี่ยคือคำถามง่ายๆเหมือนกันคนสำเร็จครับเขามองว่าถ้าเขามีเวลาเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าครับทำไมบางคนนอนแค่4ชั่วโมงครับทำไมบางคนนอนแค่2ชั่วโมงครับเพราะเขาไม่ต้องการให้เสียเวลาเปล่าครับนะครับข้อ1นะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้คุณค่าของเวลาข้อที่2พวกเขาไม่ทำในสิ่งที่ตรงกับแนวทางเป้าหมายของพวกเขานั่นหมายความว่าวันนี้คุณมีเป้าหมายคุณใหญ่อ่ะเป้าหมายคุณใหญ่มากอ่ะคุณจะเอา100ล้านคุณจะเอา1000ล้านแต่คุณแวะข้างทางความหมายของการแวะข้างทางคืออะไรคุณแวะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยคุณไม่พุ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายของคุณเหมือนกันทำไมม้าแข่งเวลาวิ่งแข่งถึงต้องป้องตาครับทำไมม้าแข่งเวลาวิ่งแข่งถึงต้องบางตัวนั้นถึงขนาดเหมือนปิดตาเลยครับที่ป้องตาเพราะอะไรรู้ไหมเอาง่ายๆคนเราคุณลองทำอย่างนี้ก็ได้คุณลองทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณทำอย่างเงี้ยข้างหน้าที่คุณเห็นมุมที่มันมองมันขนาดไหนถูกป่ะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ล่ะถ้าคุณมองปล่อยอย่างเงี้ยสายตาที่คุณมองคุณสามารถมองได้ขนาดเนี้ยด้านข้างอ่ะ360องศามันเป็นแบบครึ่งวงกลมของคุณน่ะนึกออกป่ะมันเป็นครึ่งวงกลมของคุณน่ะมันโฟกัสเป้าหมายแตกต่างกันแต่ถ้าวันนี้คุณจะเดินไปข้างหน้าปุ๊บคุณป้องไว้อย่างเงี้ยมันแคบลงและช่องทางการเดินมันก็จะไปแค่ระยะทางที่แคบลงแค่นี้ไม่เชื่อตอนนี้คุณนั่งอยู่อ่ะคุณลองป้องมือสิว่าจริงอย่างที่โค้ชเอพูดไหมและอย่างไหนล่ะถูกไหมถูกครับครูแอลโฟกัสเป้าหมายถูกต้องดังนั้นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือเขาไม่ได้โฟกัสกับเป้าหมายนั่นเองดังนั้นเขาถึงไม่สำเร็จนะข้อที่3เลยพวกเขาไม่เคยก้าวขึ้นรับโล่รางวัลโล่รางวัลในที่นี้บางคนอาจจะมองว่าขึ้นเวทีรับประกาศนียบัตรใช่ไหมโค้ดรับรางวัลพนักงานดีเด่นใช่ไหมโค้ดถามว่าจริงจริงๆก็ใช่ครับแต่ที่บางคนเขาจะบอกว่าโอ๊ยมันไม่จำเป็นหรอกนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างเรียนหนังสือโอ๊ยไม่ต้องเรียนให้จบหรอกหรืออะไรก็แล้วแต่จะบอกว่าคำว่าพวกเขาไม่เคยก้าวขึ้นรับโล่รางวัลเพราะพวกเขาไม่เคยทำอะไรให้มันสุดในที่นี้คือหนึ่งอย่างที่คุณทำให้สุดหนึ่งอย่างที่คุณลองทำให้มันให้ถึงจุดหนึ่งของคุณนะจุดที่คุณรู้สึกว่าอันนี้สำเร็จแล้วไม่จำเป็นว่าจุดนั้นจะต้องใหญ่โตมโหฬารนะครับไม่จำเป็นว่าเฮ้ยความสำเร็จมันจะต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับคุณกรวรรณใช่ไหมความสำเร็จมันไม่จำเป็นว่าต้องขนาดยิ่งใหญ่แต่ว่าเฮ้ยคุณจิมนะแต่ความสำเร็จของคุณมันขนาดเล็กก็ได้เหมือนกันเหมือนต่อจิ๊กซอว์เอาโค้ชเอบอกง่ายๆเ
รียบเทียบให้ฟังเหมือนการต่อจิ๊กซอว์บางคนต่อจิ๊กซอว์ไปได้นิดหน่อยไม่เอาละถอดใจทิ้งถูกป่ะ100ตัวโอ้โหไม่ไหวและเอาวางไว้ก่อนแต่บางคนตั้งใจทำมันก็เหมือนกับการที่คุณได้รับโล่1โล่นะเหมือนกันกับการทำงานถ้าคุณขยันคุณตั้งใจและคุณประสบความสำเร็จคุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่ก่อนโค้ชเอโพสต์ YouTube โค้ชเอโพสต์ YouTube ครั้งแรกใช่ไหมครับด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายใน YouTube เป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายบนโลกออนไลน์ที่กระจายออกอีกรูปแบบนึงจนปัจจุบันตัวโค้ชเอเองอ่ะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะคือยอดขายใน YouTube มากที่สุดCEO ปุ้ยคุณปิยาสวัสดีครับนี่แม่บ้านนะแล้วก็แม่ทัพคนเก่งของโค้ชเอนั่นเองนะคนที่ติดตัวโค้ชเอเลยอยู่101ด้วยเห็นไหมโค้ชเอกระจายไปทั่วประเทศคือจะบอกว่าวันนี้โค้ชเอโพสใน YouTube เสร็จปุ๊บตอนแรกอะเอาแค่ขายปลีกธรรมดาไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่พอโค้ชเอมีโฟกัสมีเป้าหมายโค้ชเอมองว่าเฮ้ยวันนึงสิใน YouTube โค้ชเอจะต้องขายยกลังให้ได้และคุณเชื่อไหมผลปรากฏว่าโค้ชเอก็สามารถขายยกลังใน YouTube ได้ซึ่งบางคนบอกเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเหมือนกับโค้ชเอได้โล่เลยนะได้รางวัลเนี่ยมันคือการได้โล่ได้รางวัลครับดังนั้นถ้าคุณอยากสำเร็จคุณก็ต้องลองพยายามทำอะไรให้มันถึงที่สุดให้มันสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจเหมือนกันนะครับข้อที่4พวกเขานะคนที่ไม่สำเร็จนะโหข้อนี้สำคัญมากนะจะมีข้อกำหนดในการบังคับตัวเองนั่นหมายความว่าตรงนี้เลยครับmindset ของคุณเอง mindset ของคุณเองคือคุณจะมีข้อกำหนดในการบังคับตัวเองว่าเฮ้ยอันนั้นไม่ทำดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันยากเกินไปเฮ้ยอันนั้นมันลำบากนะเฮ้ยคือ mindset คุณอ่ะมันไม่ผ่านมันก็เลยปฏิเสธกับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบอกว่ามีคนเอาสิ่งนึงมาให้คุณทำแล้วคุณบอกทำได้ลุยเลยทำได้ลุยเลยแบบเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโค้ชเอกก็มองได้เลยว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากหรือง่ายแค่ไหนครับดังนั้น mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าคุณปฏิเสธการกระทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ครั้งแรกโค้ชเอกกล้าการันตีครับว่าคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณลองที่จะทำคุณลองที่จะลุยยังไงคุณก็สำเร็จครับเหมือนกันกับหลายๆคนที่เข้ามาในบริษัทแม่มดออนไลน์แรกๆหลายๆคนปฏิเสธครับไม่เอาไม่เคยทำออนไลน์ทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นไลฟ์สดไม่กล้าไลฟ์ผลปรากฏว่าพอเข้ามาอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ได้รับการเรียนได้รับการสอนได้รับการพัฒนานะครับเปลี่ยน mindset ตัวเองดึงความสามารถของตัวเองออกมาผลปรากฏว่าทุกวันนี้แต่ละคนไลฟ์ระดับมืออาชีพครับและแต่ละคนเขาไม่ได้ไลฟ์แบบธรรมดานะไม่ได้ไลฟ์แบบธรรมดาหมายความว่าไม่ได้ไลฟ์ขายของธรรมดาแต่ไลฟ์ในรูปแบบของนักธุรกิจซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่านิมิตใหม่แนวทางใหม่ๆซึ่งแตกต่างออกไปจากการไลฟ์สดทั่วไปใช่ไหมครับพี่อยู่ดงแตกต่างจากการไลฟ์สดทั่วไปวันนี้การขายของถามว่าโค้ชเอจะขายแบบแม่ค้าได้ไหมขายได้อ่ะยกตัวอย่างขายแก้วแม่มดคุณว่าสวยไหมอ่ะคุณรู้ไหมเนี่ยแก้วใบเนี้ย Limited Edition นะครับโค้ชเอบอกได้เลยเนี่ยคุณรู้ไหมอันเนี้ยโค้ชเอใช้มานะครับจะ2ปีแล้วปีกว่าแล้วไม่ถึง2ปีโค้ชเอใช้มาปีกว่าแล้วนี่ครับยังไม่ลอกเลยแล้วคุณดูนี่นะรูปนะครับนี่นูนมากเลยอ่ะใบเนี้ยโค้ชเอขาย790บาทไม่ดีกว่าครับวันนี้ไม่วันนี้พิเศษสำหรับหลายๆคนครับโค้ชเอขายเพียง350บาทเท่านั้นรายได้ครับแบบแม่ค้านี่คือการไลฟ์แบบแม่ค้าก็ธรรมดาไปแต่ถ้าวันเนี้ยโค้ชเอกลับบอกคุณว่าแก้วใบเนี้ยครับนะเก็บอุณหภูมิความร้อนได้มากนะครับทั้งอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิความเย็นเก็บได้นานนะครับเก็บได้นานเลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าเนี่ยแก้วใบนี้ตั้งแต่ได้มานะมีแต่สิ่งดีๆอันนี้ก็ไม่ใช่นะแก้วใบนี้ครับตั้งแต่ใช้มาบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตดีขึ้นมากๆเลยครับเวลาไปไหนเดินทางไปไหนนะครับมีแก้วใบนี้พกติดตัวไปโค
ค้ชเออยากให้ทุกคนมีติดตัวไว้ครับนะราคาเบาๆครับหลักร้อยแค่นั้นเองนะครับแค่เพียง350บาทเองคุณดูการใช้คํานะครับการใช้คําที่มันจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของนักธุรกิจในเรื่องของการใช้คำพูดภาษาเราสอนเรื่องพวกนี้หมดครับ mindset ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับใช่ถูกต้องครับคุณเอนะดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่แม่มดออนไลน์กำลังให้เราไม่ได้ให้คุณเป็นแค่แม่ค้าแต่เรากำลังให้คุณเป็นนักธุรกิจชั้นแนวหน้าบนโลกออนไลน์และซึ่งบอกเลยว่าแม่มดออนไลน์เป็นบริษัทแรกนะเป็นบริษัทแรกที่สอนเลยนะที่สอนให้คุณเป็นนักธุรกิจที่เป็นผู้นำฟังดีๆนะสอนให้คุณเป็นนักธุรกิจที่เป็นผู้นำไม่ใช่ว่าสอนให้คุณแค่ขายของแล้วก็ขายไปวันๆแค่นั้นไม่ใช่ครับแต่สอนให้คุณเป็นผู้นำเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเป็นผู้นำคุณจะมีผู้ตามและเมื่อคุณเป็นผู้นำคำว่าประสบความสำเร็จมันไกลไหมครับหรือว่ามันใกล้นิดเดียวเห็นไหม mindset ป่ะใช่ไหมครับเห็นป่ะโค้ชเอให้ mindset แล้วถูกไหมครับข้อที่5พวกเขามักหาข้ออ้างต่างๆแน่นอนคนไม่สำเร็จยังไงเขาก็หาข้ออ้างข้ออ้างที่จะไม่ทำข้ออ้างที่จะหลีกเลี่ยงข้ออ้างที่จะหนีข้ออ้างที่จะอะไรอ่ะไม่สู้สารพัดข้ออ้างครับสารพัดข้ออ้างอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินหลายๆคนคงเคยได้ยินเรื่องนี้ซึ่งถ้าสมัยเด็กๆเราก็เป็นคนนึงที่เราก็เคยมีข้ออ้างเหมือนกันถูกป่ะถูกไหมครับดังนั้นวันนี้หลายๆคนเติบโตขึ้นมาแล้วคำว่าข้ออ้างถ้ายังมีอยู่ครับโค้ชเออยากให้คุณลดลงและลองทำสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตดูบ้างนะครับอ่ะข้อที่6ขาดการยอมรับเรียนรู้นั่นหมายความว่าบางคนไม่พัฒนาเลยไม่ยอมพัฒนาตัวเองเลยไม่ยอมลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆบอกว่าไลฟ์สดสิไลฟ์สดเป็นทางเลือกนะไลฟ์สดเป็นทางที่จะทำให้หลายๆคนรู้จักคุณนะสวัสดีครับพี่พรเทพนะครับไลฟ์สดจะทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นไลฟ์สดจะทำให้คุณเขาเรียกว่ามีคนติดตามคุณมากขึ้นไลฟ์สดจะทำใหเขามองเห็นคุณว่าคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนแบบไหนดูจากอะไรดูจากแววตาดูจากสิ่งที่คุณสื่อออกมาว่าจริงหรือไม่จริงขนาดไหนว่าจริงหรือไม่จริงขนาดไหนดังนั้นถึงบอกครับว่าถ้าวันนี้คุณรู้จักที่จะยอมรับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาแน่นอนครับความสำเร็จมันก็ไม่ได้ไกลหรอกเพราะการเรียนรู้มันจะได้ลองผิดลองถูกกับสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อข้อที่7นะครับคนเหล่านั้นน่ะคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาจะชอบผัดวันประกันพรุ่ง พรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำนิดนึงนะครับโค้ชเอยกตัวอย่างสึนามิบ้านเราแล้วกันยกตัวอย่างสึนามิบ้านเราสมมุติคุณอยู่ริมทะเลนะครับแล้วมันมีงานนึงอ่ะที่มันสำคัญมากๆแล้วแต่จริงๆอ่ะมันก็สามารถยืดระยะเวลาได้ยืดระยะเวลาได้และงานตัวเนี้ยคุณอ่ะก็แบบจะต้องเสนอเข้าไปในกรุงเทพถ้าคุณเสนอผ่านคุณก็จะได้รายได้ที่แบบมากมายมหาศาลแต่คุณกลับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำแหมและเจ้ากรรมใช่ไหมอาจารย์พ่อสวัสดีครับและเจ้ากรรมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับคุณขึ้นในวันพรุ่งนี้พอดีเลยผลปรากฏว่างานคุณไม่ได้ทำผิดพลาดจะเร่งก็ไม่ทันเวลาคุณอาจจะสูญเสียรายได้แบบมากมายมหาศาลเป็นไปได้นะครับการผัดวันประกันพรุ่งนั้นคืออีกเรื่องนึงเลยครับที่หลายๆคนเป็นถามว่าส่วนตัวเคยเป็นไหมก็เคยเป็นครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่ครับทำได้ทำไปก่อนครับทำไปก่อนเริ่มต้นเพราะการเริ่มต้นมันจะสามารถต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ติ่งนักขมลเหมือนกับสาดนวดอ่ะที่โค้ชเอบอกอ่ะวันนี้สาขาเราอ่ะใช้เวลาสั้นๆนะครับคุณรู้ไหมว่าอย่างที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่เปิดวันนี้สาขาที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่เปิดวันนี้ไปจัดร้านนะครับไปจัดร้านใช้ระยะเวลาแค่เพียง4ประมาณ4-5วันเอง4-5วันในการจัดร้านเองเออ
ซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บเราไปจัดร้านในระยะเวลาเพียง 4-5 วันเองแล้วก็มีลูกค้าทันทีเลยเห็นป่ะถ้าวันนี้ถ้าถามว่าถ้าคุณแม่หนิงบอกรอเดี๋ยวรอปีหน้าอ่ะถูกป่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอเดือนหน้าอย่างเงี้ยถูกป่ะครับมันก็จะช้าออกไปอีกแต่วันนี้เราเริ่มทำทันทีเหมือนกันดังนั้นคำว่าผัดวันประกันพรุ่งในแม่มดออนไลน์จะไม่ค่อยคือไม่มีให้คุณเห็นนะไม่มีให้คุณเห็นนะเราจะทำกันทันทีมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆปุ๊บทำไปก่อนครับทำไปถ้าอันไหนไม่ซักเซสเราฉีกกฎอันนี้พูดตรงๆถ้าอันไหนทำแล้วมันไม่ดีมันไม่เจ๋งมันไม่เยี่ยมเราเอาออกครับและหาอันใหม่เข้ามาดังนั้นงานของแม่มดออนไลน์ถึงเดินหน้าแบบเต็มที่ถามว่าเจอปัญหาไหมมันมีอยู่แล้วครับทุกปัญหาแต่ปัญหาแก้ได้ไหมแก้ได้ในทันทีครับเพราะเราเริ่มทำมาก่อนแล้วเพราะเราเริ่มทำมาก่อนแล้วแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำมาก่อนยังไงปัญหาคุณก็แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณไม่เคยเจอปัญหามาก่อนดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่บอกว่าคำว่าผัดวันประกันทุ่งสำหรับพวกเราไม่มีครับลุยได้ลุยทำได้ทำเลยครับนะครับข้อ8พวกเขาไม่ทำอะไรเลยอันนี้ตรงๆอยู่แล้วนะครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จยังไงเขาก็ไม่ทำอะไรเลยอยู่แล้วนะพวกนี้เขาไม่ทำอะไรเลยอยู่แล้วก็ปล่อยเขาไปนะครับพวกประเภทที่9พวกเขาไม่สามารถเผชิญเคราะห์กรรมได้ไม่สามารถเผชิญเคราะห์กรรมได้นั่นหมายความว่าอย่างไรเขาไม่กล้าที่จะเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านั่นหมายความว่าบางคนไม่กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนที่โค้ชเอพูดเมื่อกี้ว่าปัญหาเวลาคุณเจอปัญหาบางคนโทษนะเขาเรียกว่าโทษโชคชะตาโทษเวรโทษกรรมเฮ้ยแม่งทำไมเวรกรรมเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมโชคเป็นอย่างนี้ทำไมโชคไม่ดีเลยนู่นนี่นั่นแต่คุณกลับไม่เผชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ลุยต่อบางคนพอเจออะไรที่เป็นแบบนี้ย้ำๆเข้าถอยหลังครับและยอมแพ้ในทันทีดังนั้นถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณเจออุปสรรคและคุณก้าวข้ามผ่านมันแล้วคุณเดินไปข้างหน้ายังไงคุณก็ประสบความสำเร็จครับอันนี้โค้ชเอกล้าพูดได้เลยเหมือนกันอย่างที่จะบอกว่าศาสตร์นวดโค้ชเอเป็นพ่อมดคนแรกของบริษัทนะครับและเป็นผู้ชายคนเดียวเลยตอนนี้นะที่เรียนศาสตร์นวดเพราะอะไรหนึ่งอยากรู้ครับด้วยความที่อยากรู้ว่าเป็นแบบไหนสองได้มานั่งคิดไหมว่าเฮ้ยจะต้องเป็นผู้หญิงเรียนนะอ่ะคุณลองมองจาก9ข้ออ่ะตั้งแต่1ถึง9เลยนะมองจาก9ข้อมาเลยถ้าโค้ชเอมีข้อจำกัดมีข้ออ้างบอกเอ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงนะผู้ชายเรียนไม่ได้หรอกโค้ชเอเปล่าครับโค้ชเอไม่คิดแบบนั้นโค้ชเอครอบคิดต่างคิดต่างที่ว่าเฮ้ยผู้ชายก็ต้องทำได้สิเรื่องบางเรื่องที่ผู้หญิงรู้ถ้าเราเป็นผู้ชายและเรารู้เราจะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นจริงหรือเปล่าครับจริงไหมผู้หญิงหลายๆคนเขาก็เหมือนกันตรงกันข้ามเฮ้ยเรื่องนี้ฉันก็อยากให้แฟนฉันรู้เหมือนกันนะถึงจะเป็นเรื่องของผู้หญิงก็เถอะเพราะอะไรเพราะผู้หญิงจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมพ์กันมานะครับพิมพ์กันมาเลยสาวๆหลายๆคนจริงไหมบางคนอยากให้แฟนรู้ในเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่ไม่ใช่ว่าเจาะลึกละเอียดมากเลยนะเพื่ออะไรเพื่ออยากให้แฟนอ่ะมาเอาใจในบางครั้งมาเข้าใจในตัวผู้หญิงบ้างในบางเรื่องบางทีคุณเจอผู้หญิงหงุดหงิดอารมณ์เสียคุณไม่รู้หรอกเขาหงุดหงิดเรื่องอะไรเขาหงุดหงิดจากอะไรหงุดหงิดจากการมีประจำเดือนไหมหงุดหงิดจากการทำงานไหมบางทีเขาไม่พูดแต่ถ้าคุณรู้อ่ะคนที่เป็นผู้ชายถ้ารู้ล่ะใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันเขาใช่ถึงบอกว่าเขาใช่ก็เป็นคนนึงเลยว่าชอบลองชอบพิสูจน์อยากรู้ในเรื่องบางเรื่องโดยไม่ได้มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นถามว่ามีข้ออ้างไหมก็ไม่มีข้ออ้างครับลองทำดูสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นก็คืออีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงหลายๆคนที่มีข้ออ้างแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณอ้างไปก่อนแล้วไงมันก็เลยไม่สำเร็จถูกป่ะนะครับอ่ะข้อสุดท้ายแน่นอนครับไม่กระตือรือร้นหรือคนไม่ขยันนั่นเองถ้าไม่ขยันคุณก็ไม่สำเร็จครับไม่กระตือรือร้นก็ไม่สำเร็จไม่ขวนขวายก็ไม่สำเร็จครับนะดังนั้นอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ตัวเองนะเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองเหมือนกันอย่าง10หัวข้อเนี้ยโค้ชเอเข้าไปนั่งอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ย
เอามาแบ่งปันหน้า Facebook สักหน่อยดีกว่าเผื่อหลายๆคนที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ให้คุณได้ยกระดับชีวิตของตัวคุณเองให้คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นเองนะกลายเป็นจุดเด่นของเราและดูอบอุ่นเป็นเสน่ห์เห็นไหมครับคุณเอสนะนะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีความเด่นของเราที่มันแตกต่างจากหลายๆคนขึ้นมาและสิ่งหนึ่งเลยอ่ะคุณสามารถพูดได้เต็มปากของคุณถูกป่ะคุณสามารถพูดได้คุณสามารถบอกได้เต็มปากของคุณอย่างวันเนี้ยที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่เปิดสาขาวันเนี้ยวันเนี้ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษอ่ะบอกซะหน่อยแล้วกันนะก็คือนะครับเรามีคอร์สต่างๆนะ1 2 3 4 5 5คอร์สนะมี5คอร์สเดี๋ยวยกตัวอย่างบางคอร์สให้ฟังนะก็จะมีนวดผักสิวนะครับนวดยกกระชับใบหน้านะครับเมโซนะบีบีโกนะครับปกติแล้วราคาแต่ละคอร์สนี่บอกเลยว่าไม่ถูกครับนะก็พันอัพทุกคอร์สแต่วันนี้พิเศษนะครับพิเศษ999บาททุกคอร์สและพิเศษเข้าไปอีกนะพิเศษเข้าไปอีกนั่นก็คือนะใครที่ทำ2คอร์สรวมกันนะใครอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแวะไปได้นะครับนะร้านเปิดตั้งแต่11โมงประมาณตั้งแต่10โมงครึ่ง11โมงนั่นแหละห้างเปิดนะ11โมงจนถึงประมาณคิวสุดท้ายเราจะรับอยู่ที่ประมาณ1ทุ่มประมาณทุ่มครึ่งนะครับพาใครที่เขาเรียกว่าคุณภรรยาคุณก็พาสามีไปทำได้นะคุณสามีดูไลน์นี้อยู่คุณอยากให้ภรรยาของคุณหน้า V shape ยกกระชับโอ้อยู่กันมานานแล้ว10ปีและเหนียงตกแล้วอ่ะพาเมียไปยกกระชับซะหน่อยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจาก999บาทถ้า2คอร์สก็ประมาณโหเกือบ 2,000 ใช่ไหมอาตีซะ 2,000 ก็ราคาพิเศษแล้วกันนะครับนะ2คอร์สนี้นะครับถ้า2คอร์สนี้จองเฉพาะในวันนี้เท่านั้นนะโค้ชเอ้บอกก่อนนะคนที่ดูไลฟ์ไลฟ์นี้อยู่เฉพาะในวันนี้เท่านั้นก่อนเที่ยงคืนจองกับโค้ชเอ้เข้ามาครับโค้ชเอ้ให้ราคาพิเศษครับ2คอร์สอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทเอาง่ายๆถ้าคุณทำครบหมดทุกอย่างมีพิเศษให้อีกเอาแบบว่าครบสูตรของคุณเลยนี่โอ้โหขอบคุณมากครับคุณพิงกี้นี่กาแฟแม่มดโอ้โหนี่ไงนะอันนี้แก้วนี้เป็นแก้วเฉพาะของทีมบริหารโดยเฉพาะครับนะได้รับมาโหใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวโค้ชเอ้ขอจิบกาแฟก่อนแล้วกันดมกลิ่นคือเขาเรียกว่าเหมือนทานอันนี้แหละอะไรนะเหมือนทานไวน์รสชาติหอมกลมกล่อมครับนะที่นี่ที่เดียวเลยนะเรื่องของรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกาแฟแม่มดใครได้ลองติดใจทุกคนครับนะ1กล่องกลับมา4ลังก็มีมาแล้วนะครับ1กล่องกลับมา4ลังล่าสุดลูกค้านะครับซื้อมอคคาโน่ไปทาน1กล่องผลปรากฏว่ากลับมาซื้อไป4ลังโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงครับนี่มอคคาโน่อ่ะคุณมิกกี้หยิบให้พอดีเลยนี่ครับมอคคาโน่นะตัวนี้เกรดพรีเมียมที่สุดนะเกรดพรีเมียมที่สุดของบริษัทแม่มดออนไลน์เลยนี่ซองเป็นอย่างนี้นะครับน้ำหนัก25กรัมเท่ากับกาแฟ2ซองถ้าเป็นกาแฟแม่มดก็ประมาณกาแฟแม่มด2ซองครับแน่นมากนะ25กรัมก็คือใส่แก้วเนี้ยประมาณแบบครึ่งแก้วได้เลยอ่ะเกือบแก้วอ่ะเกือบเต็มแก้วได้เลยครับจริงๆอ่ะซองเนี้ยแน่นมากนะและเนี่ยครูพิงกี้นะทานคุณเชื่อไหมครูพิงกี้ทานม็อกคาโน่ลืมตัวทานม็อกคาโน่ติดต่อกันนะครับ5กล่องผลปรากฏว่าน้ำหนักหายไป5กิโลครูจิวสวัสดีครับน้ำหนักหายไป5กิโลเพราะว่าตัวนี้นะครับเรามีส่วนผสมของแอลคาเนทีนด้วยใครที่อยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัยนะโค้ชเอแนะนำนะครับแนะนำตัวนี้ลดแบบว่าค่อยๆลดแล้วแบบดีมากๆอ่ะบอกเลยว่าดีมากๆและจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับแต่เขายังช่วยเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพด้านอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันนะครับโรคต่างๆเอางี้ดีกว่า
นะถ้าใครอยากรู้ว่าทานได้หรือทานไม่ได้ก็ทักสอบถามแม่มดออนไลน์ทุกๆคนนะครับนะใครแม่มดออนไลน์นะทีมงานโค้ชเอลูกศิษย์โค้ชเอนะปักหมุดในไลฟ์ไลน์นี้ได้เลยทุกคนนะลูกค้าจะได้ไปสอบถามกับคุณได้นะหรือถ้าใครอยากถามกับโค้ชเอก็ทักมาได้เลยเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ข้อมูลได้ครับนะเพราะส่วนผสมที่ใส่ในเนี้ยพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันเอาบางตัวนะครีมเทียมน้ำมันลำข้าวนะครับนะสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่นะตังกุยนะถังเช่าสีทองโอ้โหผงไซเลียมฮัทเนี่ยที่สุดของที่สุดเลยเบต้ากูแคนิกโอ้โหอะเชเลล่าเชอร์รี่เอาแค่นี้พอคร่าวๆสั้นๆนะแค่นี้คุณก็ไปเสิร์ชหาแบบอุ๊ยคำนี้แปลกๆโคตรเดี๋ยวขอไปเสิร์ชหากันดูก่อนนะเสิร์ชหาได้เลยครับคุณไปเสิร์ชอ่านข้อมูลได้เลยแล้วจะบอกว่ากล่องนี้พรีเมียมที่สุดตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะจากปกติราคา990บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2แถม1นะสำหรับ Moccano Royal นะครับนะซื้อ2แถม1ได้เลยนะครับนะสามารถทักแม่มดออนไลน์ทุกคนได้เลยนะก็ซื้อ2แถม1ก็จะตกเหลืออยู่กล่องละประมาณ660บาทโหลดเยอะมากนะแต่สิ่งที่ได้มันมากกว่าราคาครับโค้ชบอกเลยว่ามากกว่าราคานะเออจริงๆอันนี้บอกได้เลยครับนะอ่ะใครที่สนใจนะทักไปได้เลยแล้วก็ส่วนศาสตร์นวดก็บอกนะครับถ้าฟิวเจอร์นะใครอยากจะเข้านะก็สามารถจองกับโค้ชเอก็ได้หรือจองแม่มดออนไลน์ทุกคนได้เลยนะแล้วก็ส่วนใครนะที่อยากมาเป็นสมาชิกกับแม่มดออนไลน์นะครับเริ่มต้น10กล่องอ่ะพูดตรงๆเริ่มต้น10กล่องทักแม่มดออนไลน์ทุกคนได้เลยนะมาเป็นสมาชิกกับเราได้และครั้งต่อไปครั้งแรกคุณซื้อแค่10กล่องครั้งต่อไปคุณซื้อในราคาสมาชิกได้เลยครับอ่ะนะแล้วก็ส่วนใครที่อยากเข้าโปรเจกต์ KPI นะโปรเจกต์ KPI เริ่มต้นที่ 20,000นะ 20,000 ต้นๆนะคนเอ๊ะไม่ระบุแล้วกันว่า 20,000 เท่าไหร่บอกเลยว่า 20,000 ต้นๆครับเพราะว่าคุณจะเอากาแฟนะครับคู่กับโกโก้ก็ได้หรือกาแฟนะคู่กับไฟเบอร์ก็ได้กาแฟคู่ม็อกคาโน่ก็ได้กาแฟคู่ผลิตภัณฑ์อะไรได้ของแม่มดออนไลน์คุณสามารถพาตัวเองเข้าบริษัทแม่มดออนไลน์ได้เลยนะเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองในนะในโปรเจกต์ KPI ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณยกระดับความสามารถของคุณยกระดับความเก่งของคุณนะครับในห้องนั้นเราจะมีการเรียนการสอนแบบพรีเมียมทุกวันนะซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันมา2ปีแล้วหลายๆคนรู้ดีแล้วและหลายๆคนที่เข้ามาก็ได้พัฒนาตัวเองและยกระดับตัวเองมากมายเลยนะมากมายเลยอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับนี่คือที่สุดของที่สุดจริงๆแล้ววันนี้นะโค้ชเอก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับหลายๆคนนะใครที่นะครับไม่ว่าคุณจะมาคนเดียวนะคุณจะมายกทีมคุณจะพาทีมงานคุณมาด้วยนะครับมาได้เลยนะครับโค้ชเอพร้อมให้ความรู้ทั้งหมดที่ตัวเองมีแบบฟรีไม่คิดเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นบอกไว้ก่อนนะไม่คิดเงินเพิ่มใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณอยากได้คุณอยากรู้เข้ามาครับที่นี่เราให้ทุกคนแบบฟรีจริงๆคุณไม่ต้องลงคอร์สเพิ่มนะไม่ต้องลงคอร์สเพราะไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มแต่คุณสามารถให้ได้ความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงแอดนะครับการยิงแอดการสร้าง YouTube นะมือหนึ่งระดับนี้แล้วนะบอกได้เลยเคล็ดลับเป็น YouTube นะคุณสามารถมี YouTube ของตัวเองและสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องรอ YouTube เขาให้คุณเป็นยูทูบเบอร์เข้าใจไหมไม่ต้องรอให้แบบมีจำนวนคนเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะต้องได้เงินจาก YouTube ไม่จำเป็นครับแต่คุณสามารถสร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์นะครับผ่านหน้าจอ YouTube ได้แบบง่ายๆเลยโค้ชเอรับโทรศัพท์ไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนกันนะครับนะลูกค้าโทรมามาจากไหนครับมาจาก YouTube ค่ะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาค่ะมาจาก YouTube ค่ะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาค่ะเจอคำตอบนี้เยอะมากและบ่อยมากเทคนิคเหล่านี้จะบอกกับทุกๆคนครับและให้กับทุกๆคนจริงๆรวมไปถึงบางคนแต่งภาพก็เสียตังค์ใช่ไหมจะไปเรียนแต่งภาพก็เสียตังค์จะแต่งคลิปวิดีโอก็เสียเงินนู่นนี่นั่นครับแต่วันนี้เราสอนให้หมดทุกอย่างเหมือนกันและรวมไปถึงถ้าคุณมีความสามารถด้านนี้นะหรือด้านไหนก็แล้วแต่นะบนโลกออนไลน์และคุณอยากจะเป็นครูเป็นโค้ชอยากจะแบ่งปันครับที่นี่คือเวทีของคุณครับที่นี่คือที่จะทำให้คุณแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัว100% ครับนะโอเคสำหรับไลฟ์ไลฟ์นี้โค้ชเอมาเท่านี้แหละครับนะและใครอยากรู้อยากเก่งแบบนี้อยากมีความสามารถแบบนี้
ทักแม่มดออนไลน์ทุกๆคนครับสำหรับไลฟ์ไลน์นี้โค้ชเอไปแล้วครับแม่มดออนไลน์